รกทั้งเป็นนางอ้อยนามสมมุติอายุ44ปีได้พานางสาวเอนามสมมุติอายุ15ปีนักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ที่รักเคารพนางน้อยเหมือนแม่บุญธรรมออกมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อว่าถูกเสียเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอละหารทรายบังคับให้ขายบริการทางเพศสนองตันหาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในรีสอร์ทของตัวเองเพื่อขัดดอกหรือชดใช้แทนเงินที่น้องเอกู้ยืมไปเป็นค่ารักษาย่าวัย70ปีที่ป่วยต้องผ่าตัดด่วนจำนวน 6,300 บาทหากไม่ยอมรับแขกตามที่สั่งขู่ว่าจะแจ้งความดำเนินคดีที่เซ็นสัญญากู้เงินยืมไปแล้วไม่จ่ายพร้อมจะนำเรื่องไปบอกครอบครัวและประจานให้อับอายเธอจึงต้องจำใจทำตามที่เสียเจ้าของรีสอร์ทสั่งทั้งหมด4ครั้งกระทั่งทนไม่ไหวและต้องการหยุดแต่ถูกข่มขู่ว่าไม่มีใครช่วยได้เพราะเสียถือเป็นผู้มีอิทธิพลและอ้างรู้จักตำรวจทั้งโรงพักอีกทั้งตรวจสอบประวัติพบเคยถูกจับกุมและติดคุกคดีค้าประเวณีมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนกระทั่งล่าสุดเหยื่อออกมาเปิดโปงและตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.ละหารทรายแต่เสียโฉดยังบุกคุกคามข่มขู่ถึงบ้านทั้งแม่บุญธรรมและปู่ย่าของน้องเอแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองเรื่องเกิดจากครอบครัวค่ะเพราะว่าหนูเหมือนจะมีครอบครัวไม่อบอุ่นเหมือนครอบครัวคนอื่นเขานะคะครอบครัวแตกแยกแล้วทีนี้วันนั้นหนูทะเลาะกับพ่อไล่หนูออกจากบ้านทีนี้หนูก็เลยไปขออยู่กับรุ่นพี่คนนึงแล้วพี่คนนึงก็พาไปแนะนำให้รู้จักรีสอร์ทนี่แหละค่ะแล้วพออยู่รีสอร์ทนั้นได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์พี่แกก็มีแฟนแล้วพี่แกก็ปล่อยให้หนูอยู่ห้องคนเดียวแล้วอีกประมาณ 2-3 วันต่อมาพอพี่หนูไม่อยู่เฮียก็เรียกหนูเข้าไปหาประมาณว่าสนใจมาดูแลเฮียไหมหนูก็บอกว่าขอคิดดูก่อนดูแลในที่นี้หนูเข้าใจว่าไปหุงข้าวหุงน้ำแล้วก็แบบว่าไปล้างจานไปบีบไปนวดอะไรประมาณนี้ค่ะหนูไม่ได้เข้าใจว่าให้ไปทำแบบนี้พออีกสักพักหนึ่งหนูก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านแล้วย่าหนูป่วยได้ผ่าตัดหนูก็เลยโทรไปขอยืมเงินพี่สาวคนนั้นแกก็บอกว่าลองโทรไปยืมเฮียดูหนูก็เลยบอกว่าโอเคแล้วหนูก็โทรไปยืมเฮียแล้วเฮียก็เรียกหนูเข้าไปหาแล้วก็แบบว่าเซ็นแกให้เซ็นใบสัญญากู้ยืมแหละค่ะแต่ว่ามันเป็นลายมือหนูค่ะแล้วตอนไหนครับที่เฮียเขาเรียกไปแล้วเฮียเขาจะทำกระทำทำเราข่มขืนเราอีก2เดือนมกราค่ะเดือนประมาณเดือนธันวาเนี่ยแหละค่ะเดือนมกราธันวาเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกหนูไปหาเขาบอกว่ามาดูแลเฮียหน่อยหนูก็เข้าใจว่าแกไม่สบายแล้วทีนี้แกก็แบบว่าให้หนูไปดูแลหุงข้าวหุงน้ำหาข้าวหาน้ำให้แกกินหนูก็ไปวันนั้นแกกระชากแขนหนูแล้วก็ลากเข้าห้องหนูแล้วแกก็จับนมจับตูดแล้วก็ล้วงหนูก็ดิ้นแล้วล้วงนี่คือล้วงอวัยวะเพศเราถูกไหมค่ะครับแต่ไม่ได้เอาสอดหนูก็ดิ้นจนออกมาได้แบบพยายามหนีหนูไม่ให้หนูหนีออกมาได้หนูก็เลยโทรให้เพื่อนหนูที่เป็นกระเทยออกมารับหนูครับเพื่อนมันก็มารับมาอยู่เป็นเพื่อนค่ะแล้วหนูก็หายไปประมาณ2เดือนแล้วทีนี้แกก็โทรไปขู่หนูว่าถ้าหนูไม่มาทำงานใช้หนี้แกจะไปบอกทางบ้านหนูแล้วจะไปแจ้งความดำเนินคดีหนูก็เลยจำเป็นต้องทำค่ะแกขู่หนูค่ะถ้าหนูไม่ทำแกแบบว่าแกจะแจ้งความแกจะไปประจานที่บ้านหนูกลัวค่ะหนูไม่อยากให้ที่บ้านรู้เพราะว่าย่าหนูก็ป่วยติดเตียงตาก็ปู่ก็เป็นอัลไซเมอร์แบบนี้ค่ะ
หนูไม่อยากให้แกคิดมากหนูก็เลยไม่อยากให้แกรู้ว่าหนูไปยืมเงินมารักษาแกแบบนี้ค่ะติดต่อมาเมื่อวานค่ะบอกว่าบอกว่าว่างไหมเข้ามาหาเฮียหน่อยตอบด้วยอะไรประมาณนี้หนูก็เลยตอบไปว่าไม่ค่ะคือหนูไม่อยากทำงานอันนี้แล้วหนูไม่อยากทำงานอันนี้แล้วค่ะแกโทรให้ไปก็คือต้องไปค่ะไม่งั้นแกจะขู่เกี่ยวกับทางบ้านค่ะเขาบังคับไหมบังคับค่ะขู่เข็นใจอะไรเราบ้างให้หนูไปทำแบบนี้ให้หนูไปขายตัวแบบนี้ค่ะก็พอได้ยินเด็กพูดว่าทางเจ้าของรีสอร์ทเคยพูดมาว่าถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยหมายถึงประมาณว่าตำรวจทั้งโรงพักเนี่ยคือกูโทรกิ้งเดียวอะซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไปให้ตำรวจทั้งโรงพักอะเหมือนเชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สั่งตำรวจได้ใช่ค่ะก็เลยแบบไม่โอเคตรงนั้นนะคะคือแม่ไม่ไว้ใจของตำรวจใช่ค่ะกลัวแบบถ้าไปแจ้งปุ๊บความคืบหน้ามันจะไม่มีแล้วอะก็รบกวนฝากหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะคือเด็กกับลูกชายที่บ้านเนี่ยจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะฝากช่วยเหลือด้วยนะคะ